นกราบตัวโยงของบอยพีทเมเกอร์ติดตามผลงานของภรรยาอย่างเจี๊ยบพิจิตราชนิดที่ว่าติดหน้าจอเชียร์ล่ะค่ะเจี๊ยบพิจิตรากลับมารับบทบาทนางร้ายสุดแรงในละครเรื่องฟ้ามีตะวันกับบทบาทที่เป็นแม่เลี้ยงใจร้ายที่ไม่ได้ร้ายธรรมดาแต่ทั้งร้ายทั้งแรงและทั้งแซ่บจนต้องซีดปากเชียร์ละค่ะฟาดแปลงทุกฉากทุกตอนเลยละค่ะสามีตัวจริงอย่างบอยพีทเมเกอร์เองต้องตามหึงเอ้ยเรียกได้ว่าตามดูทุกฉากยืนหนึ่งเป็นแฟนคลับอีกคนหนึ่งที่กดหัวใจให้รัวๆทุกฉากเลยละค่ะกับคุณเนทที่ออกมาแต่พอถึงฉากเลิฟซีนบอกได้เลยไม่ต้องถามว่าอีโมจิจะเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าทางด้านสาวเจี๊ยบพิจิตราถึงกับเอ่ยปากว่าทุกวันจันทร์อังคารอยากจะถอดปลั๊กทีวีเวลาที่อยู่บ้านแต่คุณบอยเขาไม่ว่านะคะหรือไม่กล้าพูดก็ไม่รู้แต่ก็ดูอยู่ด้วยกันเวลาสิ่งที่เรามีเลิฟสิ่งก็จะรีบเอามือปิดตาเขาไว้เขาเข้าใจค่ะว่าเป็นการทำงานของเราทุกอย่างคืองานแต่ถ้าไม่ใช่งานก็คงจะบ้านแตกอยู่แล้วค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเรื่อยๆกับบทคุณเนทจะได้รับผลกรรมยังไงรอติดตามชมกันด้วยบอกได้เลยค่ะว่าเรื่องนี้กรรมมีจริงค่ะสำหรับใครที่จะคอยติดตามนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารของการติดตามข่าวดาราแบบที่นี่ทันก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ